เอกลักษณ์ไทยที่จะถูกสะท้อนลงบนอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสแผนกอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์และศาสนพันธ์คณะภคินีพารุไทยของพระยิสเจ้าแห่งกรุงเทพเร่งมือตัดเย็บอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ของป๊อปฟรังซิสรวมถึงอาภรณ์ของบรรดาบัตรหลวงที่เตรียมใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณระหว่างการเสด็จเยือนไทยในวันที่20-23พฤศจิกายนนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีกำหนดเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของรัฐบาลระหว่างวันที่20-23พฤศจิกายนนี้โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือพิธีบูชาขอบพระคุณหรือมิสซาที่สนามสุพัชราศัยในวันที่21พฤศจิกายน2019รวมถึงพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชนณอัสนวิหารอัสสัมชัญบางรักในวันที่22พฤศจิกายน2019โดยในส่วนของอภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่โป๊ปฟรังซิสจะทรงสวมระหว่างประกอบศาสนพิธีดังกล่าวรวมถึงอาภรณ์หรือชุดที่บรรดามุขนายกหรือบิชอปจะใส่เข้าร่วมพิธีเป็นหน้าที่ของแผนกอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์และศาสนพันธ์คณะภคินีพาหฤทัยของพระยิสเจ้าแห่งกรุงเทพรับผิดชอบในการตัดเย็บโดยได้รับความช่วยเหลือจากโรงงานผลิตของเอกชนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกด้วยครับสำหรับอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์นั้นแบ่งออกเป็น2ชุดด้วยกันก็คือของวันแรกนั้นมิสซาที่สนามกีฬาแห่งชาติจะเป็นชุดสีทองสำหรับอภรณ์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเราจัดทำพิเศษเป็นผ้าไหมไทยแล้วก็ลวดลายก็เป็นลายกนกแบบไทยๆในขณะเดียวกันก็เป็นศิลปะไทยแบบประยุกต์ซึ่งค่อนข้างออกมาเป็นสมัยใหม่ผสมพระเกียรติพระองค์ส่วนอีกวันหนึ่งนั้นเรากาสุลาที่พระสันตะปาปาใส่จะเป็นสีแดงนะครับเนื่องจากเป็นวันระลึกถึงนบุญเซซิลิอาซึ่งเป็นมรณะสักขีต้องขอบคุณคณะภคินีพหฤทัยแห่งกรุงเทพนะครับก็ได้ช่วยเราตลอดเวลา2เดือนที่เตรียมอาภรณ์นะครับก็ขอพระเจ้าอำนวยพระพรคณะซิสเตอร์ที่ทำงานแล้วก็คุณพรสวรรค์เจ้าของโรงงานเองแล้วก็บรรดาเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยครับที่ทุ่มเทแล้วก็เสียสละงานนี้เพื่อพระสันตะปาปาแล้วก็เพื่อพระเจ้าจริงๆครับเสื้อกาสุลาหรือเสื้อชั้นนอกที่ใช้ประกอบพิธีมิสซาแบ่งเป็น2แบบโดยชุดสีทองใช้สำหรับงานที่สนามสุพัชราศัยในวันที่21พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันระลึกถึงพระนางมารีพรหมจารีถวายองค์ในพระวิหารเพราะสีทองและสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์และความชื่นชมยินดีในขณะที่ชุดสีแดงจะใช้ในวันที่22พฤศจิกายนที่อัสนวิหารอัสสัมชัญโดยสีแดงเป็นการระลึกถึงนักบุญเซซิริยาซึ่งเป็นมรณะสักขีหรือนักบุญผู้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อในพระเจ้าจึงใช้สีแดงเพื่อสะท้อนถึงความรักและโลหิตที่หลั่งออกมาเพราะความรักต่อพระเจ้าชุดของป๊อปฟรังซิสทั้งสีทองและสีแดงมีความพิเศษคือใช้ผ้าไหมไทยจากจิมทอมสันผสานกับเทคนิคของการปักลวดลายกนกลงบนเนื้อผ้าถือเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมไทยให้ทั่วโลกได้เห็นขณะที่อาภรณ์ของบรรดามุขนายกสีทอง120ชุดและสีแดง76ชุดนั้นใช้วิธีพิมพ์แบบซัพพลิเมนชั่นเพื่อความรวดเร็วในการผลิตและประหยัดต้นทุนช่างตัดเย็บ12คนทำงานหนักวันละ10ชั่วโมงช่วยการผลิตชุดอาภรณ์กว่า200ชุดใกล้จะแล้วเสร็จก่อนที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะเสด็จมาถึงทุกคนต่างปลาบปลื้มที่ได้มีส่วนร่วมในวาระแห่งความชื่นชมยินดีนี้อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้นอกจากจะเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนแล้วยังตั้งใจนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ผ่านทางการถ่ายทอดสดพิธีสำคัญนี้ให้ได้รับชมกันทั่วโลกอันนี้ก็คือภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วล่ะค่ะก็ไม่คาดฝันว่าจะมีโอกาสได้ทำงานอะไรที่ถวายโป๊ปส่วนหนึ่งเนี่ยคืออยากได้เจอโป๊ปมาตั้งแต่ตอนพระสันตะปาปาจอห์นปอนที่2เสด็จเยี่ยมตอนนั้นเราก็ยังเด็กเราก็ยังไม่มีอาชีพหรือการงานที่เกี่ยวกับตรงนี้ตอนนั้นก็คือยังเป็นผู้ฝึกหัดในอารามก็ยังไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือหรืออะไรพอมีโอกาสได้มีอาชีพตรงนี้ก็เลยคิดว่านี่ก็ถือว่าสูงสุดของอาชีพการงานที่เราได้รับทุกคนก็พยายามช่วยกันนะคะตื่นมาก็ทำหน้าที่ส่วนตัวเสร็จก็ลงมือทำตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณ6โมงของแต่ละวันซิสเตอร์ก็รู้สึกภูมิใจในพระพรที่พระเป็นเจ้าประทานให้และเป็นต้นในการตัดเสื้ออาภรณ์ครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้รับใช้พระเป็นเจ้าพระศาสนาจักรในประเทศไทย